อยากมี power ได้มาอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้เป็น EP ที่1506แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะผมจะเล่าถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่กำลังอ่านอยู่นะครับเป็นหนังสือเล่มหนาทีเดียวนะก็ไม่ใช่หนังสือใหม่มากนะครับแต่ว่าหน้าปกเนี่ยผมว่าค่อนข้างเย้ายวนทีเดียวแล้วก็อยู่ในร้านหนังสือหลายร้านนะก็บังเอิญว่าได้มีโอกาสเดินเปิดดูนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The 48 Laws of Power นะฮะโดย Robert Greene นะฮะหนังสือเล่มนี้ที่มันน่าสนใจคือว่ามันดาร์กมากเลยนะครับ เวลาอ่านแล้วก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเนาะแต่พอเป็นหนังสือแนวที่เกี่ยวกับ power หรือการมี influence นะฮะผมคิดว่ามันเป็นถ้าเรายิ่งไปสุดเอ็กซ์ตรีมเนี่ยก็ยิ่งดีนะฮะในการอ่านก็คือเราจะได้เห็นเลยว่าอีกมุมมองนึงนะของคนที่อยากมี power ที่อยากจะขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันมีคำแนะนำอะไรบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยโรเบิร์ตกรีนเนี่ยจริงๆก็เขียนหนังสือหลายเล่มเนาะผมไม่เคยอ่านหนังสือเขานะแต่ว่าหนังสือเขาเนี่ยมันแปลกๆหน่อยคือเป็นหนังสือเหมือนหนังสือ history เนาะจะแนวยุโรปหน่อยเขาจะเล่าถึงประวัติศาสตร์ประเทศคิงอะไรการห้ำหั่นอำนาจกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะลิงก์กับเรื่องของ power นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอันในที่นี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าฟังหูไว้หูแล้วกันนะแต่ว่ามันน่าสนใจมันก็เอ็กซ์ตรีมดีนะยกตัวอย่างแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ออกไปคือเขาบอกว่ามันมีอยู่48กฎใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ผมค่อยๆเล่าไปแล้วกันนะอย่างอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตนะอย่างแรกที่สุดที่คุณห้ามทำเลยนะคือ never outshine your master ครับคืออย่าเด่นกว่าหัวหน้าตัวเองนะนี่กฎข้อแรกเลยนะแล้วผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมัน cut through everything แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงผมบอกอย่างนี้เลยคนที่เก่งกว่าหัวหน้าแล้วก็พยายามทำตัวโดดเด่นกว่าหัวหน้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณลำบากนะคือลำบากนี่ไม่ได้หมายว่าคือคนเก่งกว่าหัวหน้าเนี่ยทำได้นะแต่ถ้าคุณทำให้หัวหน้าคุณรู้สึกอึดอัดเมื่อไหร่เนี่ยว่าฮูไอ้นี่มันจะมาทำให้ตัวชีวิตฉันลำบากเลยป่ะเนี่ยคุณลำบากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพยายามนะที่ทำให้คนที่เป็นหัวหน้าคุณหรือคนที่อยู่เหนือคุณเนี่ยเขารู้สึกนะว่าการอยู่เหนือคุณเนี่ยเขารู้สึกสบายใจนะฮะพยายามทำให้เขาให้รู้สึกว่าคุณเนี่ยช่วยงานเขาทำทุกอย่างให้หัวหน้าคุณเอาชายไม่ใช่ทำให้ตัวเองเอาชายนะทำทุกอย่างให้หัวหน้าคุณดูดีนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ทำให้หัวหน้าคุณดูดีเนี่ยคุณจะได้ power มาเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาพึ่งคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว fear กับ insecurity เนี่ยเป็นสิ่งที่หัวหน้าทุกคนมีนะครับหัวหน้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกกลัวถ้าคุณทำให้หัวหน้าคุณรู้สึกแบบนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วคุณจะเติบโตยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว never outshine your master ครับอันนี้คือกฎข้อแรกนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าในประสบการณ์ของผมก็ถือว่าจริงเหมือนกันนะจริงเหมือนกันนะคือบางทีผมว่าหัวหน้าที่ใจกว้างๆมากๆก็มีนะครับแต่บางทีคุณเจอหัวหน้าใจแคบซึ่งคนทั่วไปเนี่ย tendency มันคือใจแคบอยู่แล้วต้องบอกนี้ก่อนหัวหน้าที่แบบธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเวลาน้องๆเจอเนี่ยน้องๆจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าหัวหน้าใช่ไหมแต่ว่าน้องหัวหน้าคนนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เก่งอ่ะเขาจะหลายๆครั้งเขาจะใจแคบมาพร้อมๆกันก็ถ้าเขามี power น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำให้หัวหน้ารักได้เนี่ยแล้วก็ส่งเสริมเราได้เนี่ยก็คือทำให้หัวหน้าเราดูดีนะอันนี้เนี่ยดูการเมืองช่วงนี้ได้เลยนะไอ้พรรคที่เป็นพรรคอีกฝั่งนึงซึ่งอาจจะกลายเป็นฝ่ายค้านในอนาคตเนี่ยโอ้โหคนรอบข้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาคงเข้าใจกฎนี้ดีนะฮะคือไม่พยายามเอาชายมาสเตอร์นะครับเพราะว่ามาสเตอร์ยังมีอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นแล้วคุณหัวหน้าเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาฟีลที่มันเขารู้สึกว่าเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาซีเคียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้สึกอินซีเคียวอยู่แล้วหัวหน้าคุณก็เช่นกันอย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าอินซีเคียวหรือว่ากลัวว่าคุณจะมาแย่งตำแหน่งของเขานะครับมีข้อแรกเลยนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยแนะนำถึงขนาดที่แบบว่าให้ชมหัวหน้าเยอะๆนะฮะ flatter your boss นะฮะ act naive ทำตัวแกล้งโง่นะหนังสือที่เขียนนี่นะทำตัวแกล้งโง่นะทำตัวเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะแล้วก็flatter your boss นะฮะแล้วก็ ask for them help sometime ก็คือทำให้เขารู้สึกว่า
คุณเนี่ยพึ่งเขานะครับให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยพึ่งเขาด้วยนะครับหัวหน้าก็จะชอบนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามี power กับคุณนะครับสิ่งเหล่านี้ก่อนหนังสือเล่มนี้ก็พูดชัดเจนอะว่าถ้าคุณอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ระวังระวังให้ดีในข้อแรกนะ never outshine your boss นะนะเห็นไหมเด็ดไหมเด็ดไหมข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยผมว่าน่าสนใจน่าสนใจอันนึงก็คือว่าเขาบอกว่า never put too much trust in friends learn how to use enemies อันนี้ก็ดูเวอร์วังนิดนึงนะครับคือเขาบอกว่าจริงหลักการก็คืออย่างเงี้ยฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเชื่อใจเพื่อนคุณมากเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเวลาไอ้ความเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ทำให้งานมันเสียได้อันนี้มันมีลักษณะของเวลาเขาพูดมันดูรุนแรงจริงๆก็คือว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาเพื่อนมาทำงานมันจะมีความเกรงใจแล้วเวลามีความเกรงใจมีความผูกข้องหมองใจกันเนี่ยเพื่อนก็จะไม่สบายใจแล้วบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าความคาดหวังที่เป็นเพื่อนอยู่เนี่ยมันทำให้คุณทำงานยากนะครับแต่อีกมุมนึงนะเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นศัตรูของคุณอ่ะแล้วตอนนี้เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาแพ้คุณละให้เอามาช่วยงานนะเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะอยากได้โอกาสที่2ในการพรูฟว่าเขาทำงานได้ในการพรูฟนะฮะว่าเขาเนี่ยเวิร์ดและมีค่าพอนะเพราะฉะนั้นการแล้วก็มันมีคำหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจเป็นคำของลินคอล์นที่เขาเขียนไว้ในนี้นะเขาบอกว่า you destroy an enemy when you make a friend of him นะคุณจะทำลายศัตรูคุณได้สิ้นซากก็ต่อเมื่อคุณเป็นเพื่อนกับเขานะก็หนังสือนี้ก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนเก่งที่เคยไม่ชอบคุณเนี่ยถ้าคุณสามารถทำให้เขาชอบคุณได้หรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เขาเนี่ยคุณไว้ใจเขาแล้วให้เขามาทำงานให้คุณได้เนี่ยหลายๆครั้งคนเหล่านี้เขาจะรู้สึกว่าคุณใจกว้างพอแล้วก็ให้โอกาสเขานะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานศัตรูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับการกับการที่มีเพื่อนแล้วก็เอาเพื่อนมาทำงานเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนี่หนังสือเล่มนี้พูดแบบนี้นะมีอะไรอีกนะมีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเขาบอกว่าเนี่ย conceal your intention นะครับอย่าให้ใครรู้คุณจะมี power ก็ต่อเมื่อคนเขาไม่รู้ว่าคุณมีจุดประสงค์อะไรนะซึ่งนี่แตกต่างกันกับการเป็นบอสแบบสไตล์ที่ผมทำอยู่นะคือผมเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยคนจะทำงานกับเราเขาต้องรู้ว่าจุดประสงค์เราคืออะไรเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งเดานะแล้วเวลาเขาไม่นั่งเดาเขาจะได้ทำงานกับเราได้นะครับมันเป็นการผมก็เป็นการอินฟลูเอนซ์แบบหนึ่งแล้วกันแล้วทำให้คนทำงานได้แล้วกันอันนี้คือแบบเบสิกเลยที่ผมก็ทำเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้มันเหมือนกับถ้าคุณอยากจะเป็นคนมี power คุณต้องทำตัวคุมเครือนิดนึงคนไม่รู้ไอ้นี่มันต้องการอะไรกันแน่วะมันจะเริ่มกลัวแล้วนะผมไม่รู้มันเกี่ยวกับงานหรือเปล่านะแต่ถ้ามันเป็นเรื่อง power จริงๆเนี่ยว่าเฮ้ยคนคนนี้เฮ้ยคนคนนี้มันคิดอะไรอยู่วะไอ้แบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นบอสในการทำงานละแต่มันอาจจะเป็นเรื่องการเมืองหรืออะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งวิชาหนึ่งละกันที่ถ้าทำแล้วก็อาจจะเป็นใช้ประโยชน์ได้ในบางครั้งนะอันนี้เขาก็บอกนะว่า conceal your intention นะครับ keep people off balance in the dark นะ by never reveal the purpose behind your action นะทำอะไรไม่ต้องไปบอกเขาว่าทำทำไมนะซึ่งอันนี้ตรงข้ามกับที่ผมทำเลยนะคือผมต้องบอกว่าทำทำไมนะคนจะได้อ๋อโอเคเข้าใจ เขาเห็นวอทเราอธิบาย why ด้วยแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าถ้าคุณอยากมี power ให้คนงงและอาจจะกลัวก็ทำอะไรก็ไม่ต้องไปบอกว่าคุณทำไปเพราะอะไรนะครับพูดน้อย power เยอะครับวันนี้นะก็จะพูดต่อถึงหนังสือแปลกๆเล่มหนึ่งที่พูดไปครั้งที่แล้วหนังสือชื่อว่า The 48 Laws of Power นะฮะโดย Robert Greene นะครับก็จะเป็นแนวที่ผมบอกนะว่าพูดถึงเรื่องของ power นะคนที่อยากมี power มี influence นะฮะเป็นแนวดาร์กๆหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกนะอย่าไปเชื่อ 100% นะฮะแต่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะในหลายๆเรื่องก็ใครที่แล้วพูดไปแล้วนะครับถึงเรื่องของการที่ never outshine your master อะไรต่างๆเนาะอย่าไปล้ำหน้าหัวหน้ามากอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะฮะแล้วก็มี power ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไปฟังย้อนหลังได้ครั้งนี้มาต่อนะครับอันหนึ่งที่เขาบอกว่าจะทำให้คุณมี power คือ always say less than necessary ครับคือเอาไว้ง่ายเขาบอกว่าคนที่พูดเยอะหรือพยายามที่จะ impress คนอื่นด้วยคำพูดเนี่ยคือมันก็ดูดีนะครับแต่ว่ายิ่งเราพูดเยอะเนี่ยเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เรามี power น้อยลงเพราะฉะนั้นการพูดน้อยนะครับการพูดน้อยกว่าที่จำเป็นพูดให้น้อยเนี่ย
จะเป็นสิ่งที่คน power คนมี power ชอบทำกันนะกันอันนี้อย่างแรกครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของชื่อเสียงนะครับเขาบอกว่าเวลาคุณมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยให้ปกป้องมันด้วยชีวิตนะชื่อเสียงที่ดีนะครับจะทำให้คุณเนี่ยเป็นเหมือนช็อตคัทไปทำอะไรได้ไกลกว่าคนอื่นนะครับเวลาพูดอะไรคนก็จะเชื่อมากกว่าคนอื่นเมื่อคุณมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยให้ปกป้องสิ่งเหล่านั้นด้วยชีวิตของคุณนะครับอันนี้คือสิ่งหนังสือเล่มนี้บอกนะแล้วก็เขาพูดต่อด้วยซ้ำนะว่าถ้าคุณอยาก destroy enemy นะถ้าคุณอยากจะทำให้ศัตรูของคุณที่คุณเกลียดเนี่ยเขาแย่ให้คุณเจาะจงไปที่การทำลายชื่อเสียงของเขานะครับการทำลายชื่อเสียงเนี่ยจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยกลับมาค่อนข้างยากนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อีกอันนึงน่าสนใจอันหนึ่งนี่ผมไม่ได้พูดทุกอัน48อันนะผมเอาที่มันผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับอันนี้คือ avoid unhappy and unlucky นะครับคืออันนี้เป็นกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับก็คือว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่มี power เนี่ยคุณควรจะอยู่กับคนที่มี power คุณอยากเป็นคนที่ lucky นะคุณควรจะอยู่กับคนที่ lucky บ่อยๆคุณอยากเป็นคนที่ happy คุณควรจะอยู่กับคนที่ happy นะเพราะฉะนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับคุณอยากเป็นยังไงให้อยู่ใกล้คนแบบนั้นแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีความสุขนะ unhappy ขี้บ่นนะพวกนี้นะคนที่ไม่มี power คนที่ขี้บ่นเนี่ยผมบอกเลยในประสบการณ์ผมนะผมแชร์ว่าคนที่มีขี้บ่นน่ะส่วนใหญ่คือคนที่ไม่มี power นะฮะเพราะถ้าเขามี power เขาทำอะไรสักอย่างไปแล้วแหละนะเขาคงออกสถานการณ์นั้นได้คนขี้บ่นคือคนที่ไม่มี power นะครับก็คือทำอะไรไม่ได้ก็เลยได้แต่พูดนะได้แต่บ่นซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในตำแหน่งลูกน้องนั่นแหละนะฮะหัวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยบ่นอะไรกับใครไม่มีใครให้บ่นเนาะคนที่บ่นส่วนใหญ่คือลูกน้องนะครับลูกน้องเนี่ยบ่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าคุณเป็นคนขี้บ่นเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยอยู่ในที่ที่คุณไม่มี power แล้วนะครับคุณควรจะนั่งคิดดูว่าเอ๊ะคุณจะทำงานหรือจะอยู่ที่ไหนเนี่ยให้คิดเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้คนที่มี power แล้วก็มีความสุขแล้วก็โชคดีให้เยอะๆนะครับ อีกอันนึงนะครับก็คือเวลาคุณขอความช่วยเหลือใครเนี่ยให้เชื่อเถอะครับว่าไม่มีใครที่เป็นคนที่เมตตาจริงๆแต่ให้คุณคิดถึงเสมอว่าอะไรที่เป็น self interest ความเห็นแก่ตัวของคนคนนั้นเนี่ยคนคนนั้นเขาอยากได้อะไรเนี่ยให้คุณพยายามรู้สิ่งนั้นแล้วก็พยายามทำให้เขาได้สิ่งนั้นเขาก็จะช่วยคุณเหมือนยื่นหมูยื่นแมวอย่าไปขอร้องถึงมิตรภาพหรือความดีอะไรอย่างเงี้ยนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จากที่บอกอะโหดๆหน่อยเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่อง negotiation แหละไม่ว่าคนจะ appeal มันว่า good ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาคุณจะอยากจะมี power ต่อใครอ่ะคุณควรจะรู้ว่าคนคนนั้นเขาต้องการอะไร self interest คืออะไรนะครับมากกว่าที่ว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะคนยังไงก็แบบนึงแหละแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเขาเชื่อว่าเรื่องนี้ชีวิตนะการคุยกับคนทั่วไปเนี่ยคือเขาเรียกว่า transactional ละกันนะครับก็คือว่ายื่นหมูยื่นแมวคุณควรจะให้ในสิ่งที่คนต้องการที่คนคนนั้นต้องการนะคุณก็จะได้กลับมาในสิ่งนั้นต้องการเพราะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าคนจะมี mercy หรือเป็นคนดีอะไรอย่างนี้นะฮะให้พูดในสิ่งที่เป็น self interest นะให้รู้ว่าคนคนนั้นต้องการอะไรแล้วก็ขอสิ่งเหล่านั้นมานะครับ อีกอันนึงก็คืออยากจะมี power เนี่ยคนที่มี power ต้องไม่พึ่งคนอื่นนะนี่เอาเบสิกก่อนเพราะฉะนั้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคุณควรจะทำให้คนอื่นต้องพึ่งคุณนะโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาพึ่งคุณการที่คนอื่นต้องพึ่งคุณเยอะๆเนี่ยก็คือคุณมี power นะครับส่วนใหญ่ก็เช่นเดียวกันแหละคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยน้องๆก็ต้องมาพึ่งเยอะนะแต่จริงๆเพราะว่าหลังๆเนี่ย power นี้เริ่ม shift นะน้องๆต้องบอกน้องๆนะว่าบางทีลูกน้องหลายๆคนมี power เยอะหัวหน้านะเพราะว่าหัวหน้าจะเติบโตได้จะทำงานได้ต้องมีลูกน้องบางคนที่เขาเก่งๆนะหัวหน้าลูกน้องคนนี้ถ้าจะลาออกโอ้ลูกน้องหัวหน้าต้องเพิ่มเงินเดือนให้อะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณมี power คุณอาจจะลองใช้ power คุณก็ได้นะไปขอขึ้นเงินเดือนหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะอันนี้ก็ลองคิดดูนะครับเพราะว่าผมอยู่ในตำแหน่งหัวหน้ามาก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆครั้งก็มีผมก็รู้สึกว่าพอมีคนมาลาออกหรือคนที่เขาอยู่ตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยเขาก็มี power เยอะกว่าเราจริงๆนะครับซึ่งน้องๆบางทีอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าพี่ๆเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าน้องบางคนมี power เยอะกว่าองค์กรไม่เยอะองค์กรหรอกเยอะกว่าเยอะในบางช่วงอาจจะเยอะกว่าหัวหน้านะเวลา negotiate กันพูด negotiate เงินเดือนอย่างเงี้ยผมว่าใช่เลยนะเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เราเป็นคนที่คนอื่นพึ่ง
พึ่งเราให้มากแต่เราอย่าไปพึ่งคนอื่นมากนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่พึ่งคนอื่นเนี่ยเราก็มี power ที่จะตัดสินใจมี option ที่จะทำในหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองนะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย เราก็จะเป็นคนที่มี freedom เมื่อเรามี freedom นั่นแหละฮะคือ power ที่จะเลือกได้ power นี่ก็เป็นบางทีก็เป็นเรื่องนั้นคือ power ที่จะไม่ทำตามเลือกได้การที่คุณจะไม่ทำตามและเลือกได้เนี่ยคุณก็ควรจะอยู่ในที่ที่คุณไม่ต้องพึ่งใครนะครับคุณมี option เสมอถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยผมคิดว่าก็คือคุณรู้ว่าถ้าคุณออกไปคุณก็มีงานอื่นทำตลอดอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ได้กังวลกับงานปัจจุบันมากทีเนี้ยคุณจะมี power งานปัจจุบันมากละเพราะว่าคุณถ้าเป็นภาษา negotiation เขาเรียกคุณ willing to walk away นะก็คือคุณสามารถที่จะเดินหนีออกไปจากบริษัทนี้ได้ไอ้เหล่านี้นะฮะก็คือหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเป็น power ชนิดหนึ่งละกันเพราะนั้นมันไม่ได้ขึ้นกับหัวโขนของใครนะว่าคนนี้มีหัวโขนแบบนี้ก็มี power เยอะคนนี้เป็นหัวหน้าก็มี power เยอะคนนี้มีลูกน้องก็ power น้อยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะหลายๆครั้งเนี่ยหัวหน้าก็พึ่งลูกน้องเยอะกว่าลูกน้องพึ่งหัวหน้าอีกนะครับแต่หลายๆครั้งลูกน้องไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นก็ลองไป asset power ของตัวเองในองค์กรให้ดีนะครับมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปละกันฮะอาจจะแปลกๆนะในเล่มนี้ต้องอดทนนิดนึงนะฟังแล้วมันจะแปลกๆหน่อยเหมือนเป็นคนไม่ดียังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็สรุป48กฎ48ข้อที่ทำให้คุณมี power ออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครั้งต่อไปละกันนะครับเมื่อคู่ต่อสู้คุณพลาดคุณควรทำยังไงครับวันนี้มาเล่าต่อถึงหนังสือ Power นะครับ Robert Greene นะฮะก็อย่างที่บอกนะเล่ามา2ตอนแล้วนะครับก็จะดาร์กๆหน่อยนะอาจจะตรงข้ามนะแต่ว่าตรงข้ามกับหนังสือ Leadership แนว Inspiring นะครับแนวใหม่ๆแนวเทคๆอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็ฟังเอาไว้นะครับจะได้มีเครื่องมือครบๆว่าคุณจะใช้อะไรตอนไหนอย่างไรกับคนแบบไหนละกันนะครับครั้งนี้เนี่ยก็มาพูดถึงจริงๆผมไม่ได้เรียงมานะแล้วก็ไม่ได้ต้องพูดทั้งหมดทั้ง48อันด้วยเพราะบางอันมันก็ซ้ำไปซ้ำมานะแต่อันนี้น่าสนใจ crush your enemy totally ฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกเลยฮะเขาบอกว่าก็เอาง่ายๆว่าถ้าคุณมีศัตรูที่เพียงพล้ำเนี่ยให้คุณจัดการเขาอย่างเด็ดขาดนะครับ A fear enemy must be crushed completely นะครับแล้วก็เขาเขียนอย่างนี้เขาบอกว่า if one ember is left alight no matter how dimly it smolder a fire will eventually break out ก็คือว่าถ้าคุณเหลือเชื้อไฟไว้อะไม่ว่านิดเดียวจะน้อยแค่ไหนก็ตามยังไงซะสุดท้ายมันก็ต้องเกิดเป็นกองเพลิงขึ้นมานะครับก็เหมือนกับว่าถ้าคุณมีศัตรูนะครับแล้วศัตรูที่ไม่ชอบคุณเขาแพ้คุณนะฮะเขายังไงเขาก็ต้องคิดจะล้างแค้นคุณครับซัมเดย์ทีเนี้ยผมว่าหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็พูดเหมือนกับผมว่าอันนี้ก็คล้ายๆกับสมัยโบราณนะกษัตริย์ต่างๆเวลาเขามีการขึ้นครองราชหรือเป็นการแย่งชิงบัลลังก์กันมาเขาก็จะเหมือนกับฆ่าเรียกว่าฆ่าประหารคนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะประหารทั้งตระกูลเลยใครๆดูหนังจีนพวกนี้เนาะผมว่าก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าเขาก็เอาแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนนะครับก็ผมก็คิดว่าเข้าใจได้เพราะว่าใครจะไปรู้เนาะว่ามันจะมีรากเหง้าของความแค้นอะไรสักอย่างนึงที่กลับขึ้นมาทำให้เราลำบากใช่ไหมครับถ้าเป็นหนังสือยุคนี้เขาอาจจะบอกว่าก็ทำดีกับคนนี้ไว้นะฮะเลี้ยงเอาไว้ keep your enemy closer นะอะไรอย่างเงี้ยก็มีมันก็เป็นวิธีการบริหารอีกแบบนึงผมแค่จะบอกว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยหรือว่าเวลาเราไปบริหารงานเนี่ยอย่าถามหา silver bullet ที่เป็นเป๊ะๆนะครับมันขึ้นอยู่กับบริบทพอสมควรเนาะบางทีคุณก็ต้องพิจารณาว่าเฮ้ยคนๆนี้สามารถที่จะเอาไว้ใกล้ตัวได้ไหมหรือบางทีแบบปัดออกไปไกลๆเลยไปจัดการให้เรียบร้อยก็ได้นะครับก็อันนี้เขาก็หนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่า crush your enemy totally นะครับอีกอันนึงน่าสนใจ use absence to increase respect and honor ครับก็คือว่าเมื่อคุณได้ใจคนแล้วเนี่ยมี power แล้วเนี่ยอย่าโผล่ตัวไปบ่อยนะอย่าทำตัวเป็นของที่หาง่ายนะไปทุกที่เลยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคนหาคุณไม่ค่อยเจอนะคุณจะเริ่มเหมือนมีอำนาจมากขึ้นนะก็เข้าใจได้นะครับคนดังๆเนาะบางทีก็คนดังๆคนที่เรา respect คนที่มี influence กับเราบางทีแบบนัดไป
ก็จะยุ่งมากนะหาเวลาเขายากอะไรเงี้ยคล้ายๆกับตำแหน่ง CEO ตำแหน่งแต่นั้นคือไม่ได้ตั้งใจนะคนคงไม่ได้ตั้งใจแต่เขาคืองานเยอะมากอะไรเงี้ยแต่เราก็จะรู้สึกว่าหูเวลาของคนคนนี้มันมีค่ามากเลยนะเวลาที่เราไปเจอเขาเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวดีไอ้การลักษณะที่เราเตรียมตัวอะไรแบบนี้แหละนั่นคือคนคนนั้นมี power มากกว่าเราละคือเรารู้สึกว่าเขามีเวลาเวลาของเขามีค่าเนาะผมแปลความนี้แล้วกันซึ่งหนังสือนี้ก็จะบอกฮะว่าให้เรา temporary นะเขาบอกว่า if you are already established in a group นะเขาบอกอย่างนี้ก่อนถ้าคุณมีที่นั่งที่มั่นในกลุ่มนั้นๆแล้วที่มี power ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยให้ temporary withdraw from it นะก็คือ sometime to time หายตัวไปบ้างก็ได้นะหายตัวไปบ้างนะโดยไม่มีเหตุผลนะครับภาษาอันนึงเขาเรียกว่า create value through scarcity นะครับก็คือว่าทำให้คุณดูเป็นของหายากของกลุ่มซะหน่อยอันนี้ก็จะทำให้คุณในหนังสือก็บอกว่าทำให้คุณมี power มากขึ้นนะครับscarcity ก็เป็นหลักการขายของทั่วไปนะก็คือว่าเวลาเราลองนึกภาพออกมาอันนี้ผมก็น่าสนใจนะเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาบอกว่าจำนวนจำกัดจากของที่เราไม่อยากได้นะสมมติคุณไปเจอแอปเปิลแอปเปิลคุณก็เป็นคนชอบกินแอปเปิลปกติแต่คุณเจอแอปเปิลคุณก็ไม่ได้ซื้อแต่ถ้าเขาเขียนว่าจำกัดขายแค่คนละ2ลูกเท่านั้นคุณคงเริ่มสนใจว่าเฮ้ยแอปเปิลลูกนี้มันมีอะไรพิเศษปะวะแต่ทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษก็ได้มันแค่แปะป้ายว่ามันจำกัดเท่านั้นเองคนก็เหมือนกันนะหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่า create value through scarcity ได้นะสร้างมันขึ้นมาว่าคุณหาตัวยากอะไรอย่างนี้นะครับดาร์กใช้ได้อยู่นะอีกอันนึงที่ผมคิดว่าใกล้ๆกันนะครับก็คือว่า cultivate an air of unpredictability ครับคือผมคิดว่าเขาน่าจะพูดถึงเรื่องของ อย่าให้คนเขาบอกคนนี้นะเขาบอกว่า your predictability give them a sense of control ครับคือเวลาที่คนเดาทางคุณถูกว่าคุณจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เมื่อเกิดสิ่งนี้คุณจะเป็นแบบนี้เนี่ยคนก็จะเริ่มบริหารจัดการคุณได้เริ่มมีคนจะเริ่มมี sense of control คุณนะซึ่งผมว่าเวลาผมมีลูกน้องเนี่ยผมก็ชอบนะคนที่แบบเราพรีดิกได้ว่าเมื่อเจออย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนี้เมื่อเจออย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนี้เราจะบริหารจัดการเขาได้นะครับซึ่ง in a good way นะไม่ได้ตั้งใจจะไปทำอะไรไม่ดีนะครับก็คือว่าเราก็จะให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้ง่ายไม่ต้องมานั่งกังวลเนาะแต่ว่ากลับกันนะเขาบอกว่า be deliberately unpredictable นะก็คือว่าพยายามทำให้คนอื่นคาดเดาคุณไม่ได้ว่าเอ๊ะทำอย่างนี้แล้วคุณจะเป็นยังไงนะเราอาจจะมีหัวหน้าที่อาจจะแรนดอมหน่อยเราเคยเจอไหมแล้วเราจะบางทีเราก็เซ็งๆนะบอกว่าขึ้นไปคุยแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ป่ะมันมีความเซ็งอยู่แต่มันก็จะมีความกลัวอยู่ด้วยว่าครั้งนี้ไปคุยแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าความเหมาะสมก็คือว่าถ้าคุณมีสเตตัสแบบนั้นแล้วคุณตั้งใจทำให้ตัวเอง unpredictable สมมติมันก็อาจจะทำให้คนเกลียดคุณได้นะแต่ถามว่าคุณมี power ไหมก็อาจจะมีเนาะก็เป็น power แบบเก่าๆแบบแปลกๆนิดนึงคนก็อาจจะรู้สึกว่าแหมคุยยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเช่นเดียวกันครับถ้าคุณเป็นลูกน้องแล้วคุณทำตัว unpredictable บางทีก็ถ้ามันเลยจุดบางจุดไปก็อาจจะลำบากเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เพราะนั้นการสร้างตัวเองให้เป็นคนที่ unpredictable ก็เป็นวิธีหนึ่งในการสร้าง power นะครับเพราะคนจะต้องมานั่งดูเฮ้ยคนนี้มันเป็นไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยมาให้เวลาคุณนะก็แสดงว่าคุณมี power ใช้ได้นะฮะเห็นไหมฮะว่าแต่ละอันนี้มาก็จะแบบโอ้โหแปลกๆนิดนึงนะฮะอีกอันนึงก็คืออย่าไว้ใจใครนะอันนี้ผมว่าเข้าใจได้อย่าเบสิก do not commit to anyone นะเราเคยไหมเราเชื่อคนนี้สนิทใจเลยเราคิดว่าคนนี้เป็นคนโอเคมากนะครับเรามีความเชื่อว่าคนนี้เราคอมมิตกับเขามากนะครับหนังสือนี้ว่า do not commit to anyone นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนได้นะคนเราเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ maintain your independence เอาไว้นะครับ maintain your independence เอาไว้แล้วก็สิ่งนี้มันก็จะทำให้คุณเป็นมาสเตอร์ของคนอื่นได้นะครับก็คือว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปคิดว่าอย่างนี้มันจะเวิร์กคนนี้มันจะใช่นะครับก็คือว่าให้ไม่พึ่งพาใครแล้วก็พยายามเมนเทนอินดิเพนเดนซ์ทั้งเรื่องของอำนาจแล้วก็เรื่องของความคิดด้วยนะครับเมื่อคุณแพ้ควรทำอย่างไรครับวันนี้จะขอเล่าต่อถึงหนังสือ The 48 Laws of Power นะฮะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาเล่าต่อนะถึงหนังสือเล่มนี้นะที่ผมเล่าให้ฟังไปคล้ายๆตอนก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะดาร์กๆนิดนึงนะฮะมันจะดาร์กๆนิดนึงนะมันจะอาจจะไม่แนว Empathy แนว Empathy Leadership มากมายเนาะแต่ก็
น่าสนใจเอาไปปรับใช้ได้ก็เป็นอีกมุมมองนึงละกันนะครับนี่ถัดมาเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่า use the surrender tactic transform weakness into power เขาบอกว่าเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณอ่อนแอกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยอย่าไปสู้นะครับเขาบอกนี้ฮะอย่าสู้นะอย่าสู้จนตัวตายนะฮะอย่าสู้จนตัวตายนะครับเพราะว่าคุณจะดูกลายเป็นคนไม่มี power เลยนะครับให้คุณยอมแพ้ซะยอมแพ้ก่อนที่เราจะโดนบี้โดยคู่ต่อสู้ของเรานะครับการยอมแพ้เนี่ยจะทำให้คุณมีเวลานะครับที่จะ recover แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับอย่าไปให้ความพึงพอใจในการสู้แล้วชนะกับคู่ต่อสู้คุณนะคือถ้าคุณยอมแพ้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นเอฟเฟกต์แบบนึงแต่ถ้าคุณแบบสู้แล้วคุณแพ้เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าจะทำให้คุณมี power น้อยลงแล้วคู่แข่งคุณก็จะรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็จะ satisfy เรื่องนี้มากเขาบอกอย่าไปยอมเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะ go against กับหลายๆเรื่องที่เราเคยคุยกันว่าโอ้ต้องสู้ตายนะฮะโชว์ effort อย่างน้อยเราก็ได้ทำเต็มที่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยบอกชัดเจนนะฮะถ้าคุณรู้ว่าคุณจะแพ้สู้แล้วแพ้เนี่ยก็ยอมแพ้ซะก่อนจะดีกว่านะครับอย่าไปจริงจังมากกับการที่ยอมแพ้นะครับอย่ายอมแพ้ได้นะครับแต่อย่าไปสู้แล้วอับอายเวลาแพ้นะครับอันถัดไปเขาบอกว่า keep your hands clean โอ้อันนี้โหดอยู่เขาบอกว่า maintain such a spotless appearance by using others as a scapegoat นะก็คือว่าอันนี้ที่ผมเล่าเหมือนตลกเลยบอกว่าคนที่มี power เนี่ยต้องดูนิ่งๆนะฮะนิ่งๆแล้วก็ถ้าจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยให้ไปใช้มือคนอื่นทำนะให้ไปใช้มือคนอื่นทำผมฟังแล้วผมก็สยองสยองนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็นึกภาพเหมือนคล้ายๆอย่างนี้ฮะว่าถ้าคุณเป็น CEO คุณเป็นผู้บริหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่หลายๆครั้งเนี่ยคุณจะเอาใครออกเอางี้แล้วกันเนาะบางทีแล้วเนี่ยไปให้คนอื่นช่วยทำให้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะผมก็รู้จักพี่ๆหลายๆคนนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อย่าเรียกเทคนิคเลยนะครับมันก็เป็นการบริหารจัดการแบบนึงละกันนะครับก็คือว่าการจะเอาคนออกนะครับคนที่ยากๆออกเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่เลยทำเองเนี่ยบางทีมันก็จะดูจริงจังเกินไปนะครับบางทีก็ให้คนลูกน้องอีกส่วนนึงนะครับช่วยคุยหรืออะไรแบบนี้ก็ทำได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแนะนำแล้วกันนะว่าเวลาอย่าผู้นำที่มี power อย่ามือเปื้อนนะอย่ามือเปื้อนนะซึ่งจริงๆนี้มันก็อาจจะตรงข้ามกับที่เราเคยคิดนะว่าโอ้ยผู้นำที่โหดๆนะทำอย่างในอดีตสั่งประหารชีวิตคนนั้นคนนี้เนี่ยโอ้จะโดนเกลียดโดนแบบโอ้คนนี้โหดจังแต่ก็ได้มาซึ่ง power เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้บอกว่า keep your hands clean นะครับพยายามใช้มือคนอื่นในการไปทำอะไรแย่ๆนะตัวคุณก็จะดูดีแบบนี้ไม่ได้บอกนี่ย้ำอีกทีนะไม่ได้ว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้นะผมแค่บอกว่าเอามาเล่าให้ฟังเป็นหลายๆมุมมองนะผมย้ำอีกทีนึงว่าการอ่านหนังสือหลายๆมุมมองเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณเป็นคนเลือกเองคุณจะใช้อะไรนะไม่ได้หมายว่าต้อง agree นะครับผมก็เลือกที่จะมาเล่าทั้งหมดนะแล้วก็ให้ mindful เรื่องพวกนี้ไว้นะครับอีกอันนึงเขาบอกว่า make your accomplishment seem effortless อันนี้เขาบอกว่าเป็นถ้าคุณอยากมี power นะฮะคุณอย่าโชว์ว่าคุณทำอะไรที่มันยากๆหรือเยอะๆเนี่ยแล้วมันเหนื่อยมากให้คุณรู้สึกให้คุณโชว์ให้คนอื่นเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่ทำได้นะคุณยังไม่ได้ตั้งใจทำมัน 100% เลยนะคุณตั้งใจแต่ว่ายังไม่ได้ยังทำได้อีกอะไรแบบนี้ก็ให้คุณโชว์เหนือแหละแม้ว่าคุณจะเหนื่อยคิดว่ามันยากหนาแค่ไหนก็ตามอย่าบอกคนรอบข้างว่ามันยากนะครับให้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้ยากมากนะ when you act effortlessly นะครับก็เขาบอกเป็นจับใจหนึ่งที่จะนำมาซึ่ง power ของคุณ make your accomplishment seem effortlessนะครับแน่นอนก็ตรงข้ามกับอีกหลายสกูลที่บอกว่าโอ้โหเราต้องทำให้ลูกน้องดูว่าเราทำงานหนักอะไรแบบนี้เป็นต้นยุ่งตลอดเวลานะเหนื่อยอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ละกันนะคอนเทกซ์ว่าคุณมีลูกน้องแบบไหนนะครับอีกอันนึงน่าสนใจอันนี้ผมว่าจริงแท้ 100% นะครับ Master the Art of Timing ครับคือหลายๆเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องตอนนี้ก็ได้นะครับดูตอนตัดสินใจที่มี impactที่สุดนะครับคนที่มี power เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรด้วยแต่ขึ้นอยู่กับเรามีตอนไหนด้วยเรามีไทมิ่งที่เราใช้เหมาะสมหรือเปล่านะครับอย่ารีบการรีบทำอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นการบอกถึง lack of control นะเป็นการบอกถึงว่าคุณไม่มี power ที่จะควบคุมเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมี power เนี่ย
อดทนนะฮะ patient มีความอดทนนะครับแล้วก็ make it seems like other will come to you everything will come to you คนที่มี power คือทุกๆคนก็จะมาคุยด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่ารีบนะ out of time คนที่ทำงานแล้วก็เป็นผู้เจ้าของธุรกิจหลายๆคนเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ดีมากเลยนะครับเรื่องของการ negotiation เนี่ยมันไม่บางทีมันชนะแพ้กันตั้งแต่ก่อน negotiate ละคือ position ของแต่ละคนมัน strong มัน weak แค่ไหนนะครับซึ่งหลายๆครั้งขึ้นกับ timing นะครับเราอยากได้ธุรกิจนี้มากๆเราคุยกับเขาตอนนี้เขาก็บลัฟเรานะเพราะว่าเขาดีมากแต่บางทีเจอโควิดเข้าไปธุรกิจแย่แล้วอ่ะเราค่อยไปคุยช่วงนี้ก็จะคุยง่ายขึ้นนะเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหรืออันนึงที่มีการพูดกันเยอะผมชอบตัวอย่างนะก็คือว่าน้ำแก้วเดียวเนี่ยคุณนึกภาพนะอย่างดีผมเดินเอาน้ำให้คุณน้ำเปล่าอ่ะแล้วบอกว่าคุณอยากได้ไหมคนก็บอกว่าเอามาให้ทำไมใช่ไหมหาได้เยอะแยะใช่ไหมครับแต่ลองนึกภาพถ้าคุณเอาไปให้คนที่อยู่ในทะเลทรายนะครับกำลังจะตายแล้วคุณบอกเขาว่าเอาน้ำไหมโอ้โหตอนนั้นเนี่ย power คุณเยอะมากเห็นไหมฮะว่าของสิ่งเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าแล้วคุณคนเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับว่า context บริบทมันเป็นยังไงคุณบริบทมันเหมาะสมที่คุณจะ exercise power นั้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นคนที่เก่งทางด้านการดูแลเรื่อง power ของตัวเองเขาจะเป็น master of the art of timing นะครับอีกอันนึงนะครับที่สำคัญนะฮะเขาบอกว่า stir up waters to catch fish ครับก็อันนี้ฟังแล้วมันดูแปลกๆแต่เอาง่ายๆคืออย่างนี้ฮะคือความโกรธแล้วก็อารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ productive นะในการแสดง power นะความโกรธแล้วก็อารมณ์ต่างๆนะครับแต่เวลาแต่คุณเนี่ยควรนะควรจะไปยุโยงปลุกปั่นนะให้คนอีกฝั่งนึงอ่ะเขาโกรธนะเขามี emotion นะครับเมื่อคนโกรธหรือมี emotion เนี่ยจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็จะอยู่ในสิ่งที่เสียเปรียบคุณเสมอเพราะฉะนั้นคุณอยากจะจับปลาคุณต้องกวนน้ำให้คุณฮะปลามันก็จะกระวนกระวายนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคุณก็จะจับมันได้แต่ตัวคุณเองอย่านะครับอย่าอารมณ์ขุ่นมัวนะครับให้มีความนิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็มี power ด้วยในตัวนะเพราะฉะนั้นก็คือกวนน้ำให้คุณนะครับให้ปลามันเหนื่อยมันวิ่งวนมันโกรธมันมีอารมณ์เสียอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วคุณค่อยพูดคุยคุณก็จะมีpower นะครับคนที่มี power คือคนที่คุมสถานการณ์แล้วก็มีความนิ่งนะครับได้ของฟรีดีไหมครับวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะของหนังสือชื่อว่า The 48 Laws of Power นะครับผมก็มีเล่าต้องบอกว่าเล่าแบบ brief นะฮะถึงหลายวิธีการนะซึ่งอาจจะดูต้องใช้คำว่าดาร์กนิดนึงนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะแต่ว่าก็เป็นหนังสือที่ผมว่าหนาทีเดียวคลาสสิกทีเดียวแล้วก็เขาก็จะไปศึกษาเรื่องของอดีตซะเยอะนะคือผมว่าทุกๆวันอันนี้ต้องแชร์จริงว่าทุกๆวันเนี้ยเราจะพูดถึงลีดเดอร์ชิพแบบเอมพัตตี้นะแบบเข้าอกเข้าใจอะไรเงี้ยเยอะนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยถ้าเราลองมาดูสงครามมากมายการสู้รบปบมือการปฏิวัติรัฐประหารอ่ะสมมุตินะในอดีตอุ้ยมันก็จะเป็นไปด้วยเรื่องของ power ซะเยอะนะแล้วก็หลายๆอันเนี่ยก็จะลิงก์กับเรื่องเหล่านั้นซะเยอะก็เป็น power ในรูปแบบหนึ่งละกันนะจะปรับจะมาเข้าออกับคอนเท็กซ์ไหมก็ผมว่าบางอันก็อาจจะเอาไปใช้ได้มันก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ฟังหูไว้หูละกันเนาะอันนี้อันหนึ่งซึ่งจะแชร์ต่อวันนี้ก็คือเรื่องของ free lunch นะมีกฎเขียนว่า what is offered for free is dangerous นะนี่ผมน่าสนใจเราชอบของฟรีไหมใช่ไหมมีคนมาให้ของฟรีเราชอบไหมนะถ้าคุณเป็นคนชอบของฟรีนะครับให้รู้ไว้เลยว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มี power ในอนาคตจริงไหมในรูปแบบไหนหนังสือเรื่องนี้เขียนไว้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยของฟรีที่ได้มาเนี่ยมันมาพร้อมทริคหรือว่า hidden obligation นะครับซึ่งเขาบอกว่าหลายๆครั้งสิ่งที่มันมีคุณค่าเนี่ยก็ควรจะต้องจ่ายเงินนะครับ เวลาที่คุณจ่ายเงินคุณจะไม่ต้องมาห่วงเรื่องหนี้บุญคุณความผิดความละอายอะไรในอดีตที่คุณได้ของฟรีมานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ลองนึกภาพถ้าคุณได้ของฟรีมาแล้วคุณคิดว่ามันฟรีอ่ะแต่จริงๆของทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายแม้ว่าตอนที่เขาให้คุณมันจะฟรีแต่เวลาที่เขามาขออะไรจากคุณบ้างแล้วคุณไม่ให้เนี่ยนั่นน่ะคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกละอายนะครับคุณต้องถ้าคุณเป็นคนทั่วไปคุณต้องรู้สึกอย่างนั้นคุณจะมาบอกว่าอ้าวก็ตอนนั้นให้ฉันฟรีๆเองนี่ตอนนี้จะมาเอาอะไรคนที่มี power ไม่พูดอะไรแบบนั้นผมว่านี่น่าสนใจคนที่มี power คือฉันไม่เคยเอาอะไรของเธอทำไมฉันต้องทำตามเธอด้วยนะเพราะนั้นการที่คุณเอาของฟรีใครไปเนี่ยคุณจะลด power ตัวเองมากๆนะครับตอนที่มีคนเขาอยากจะมาทวงบุญคุณของคุณกับคุณ
คนเขาอยากจะบอกฉันเคยให้เธออันนี้เธอต้องให้ฉันบ้างไอเนี้ยแหละผมว่าเป็นปัญหาเลยหลายๆเรื่องในเรื่องในการเมืองเลยก็เป็นแน่นอนนะแต่ว่ามันทำให้คุณไม่มี power เพราะคุณไปรับของเข้ามาแล้วทำให้คุณไม่สามารถทำตามอุดมการณ์ของคุณได้สิ่งนี้แหละที่หนังสือเล่มนี้ก็เขียนว่าที่น่าสนใจก็คือว่าหนังสือที่เขียนเรื่อง power ก็บอกว่าอย่ารับของฟรีนะเพราะหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าการรับของฟรีเนี่ยมันเป็นการแบบเฮ้ยฉันมี power ฉันรับของฟรีถูกปะมันแต่ว่าในอนาคตมันเป็นการลด power ของตัวคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรับของฟรีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่ารับของฟรีให้เกิดเป็นหนี้บุญคุณนะครับเพราะว่า power คุณจะลดในอนาคตผมว่าอันนี้น่าสนใจนะนี่ผมว่าดีนะครับ อีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจอีกอันนึงเขาบอกว่าวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะแล้วมี power นะก็คือว่าคุณสามารถจะขอร้องให้คนเปลี่ยนได้นะครับแต่อย่าเปลี่ยนทันทีนี่คือวิธีคิดของเขานะเขาบอกว่า if you are new to a position of power make a show of respect the old way of doing things if change is necessary make it feel like a gentle improvement on the past surprise ไหมอันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์นะก็คือหนังสือเล่มนี้บอกว่าถ้าคุณอยากจะมี power จริงๆแต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่เพิ่ง assume เข้าสู่ power คุณต้องทำทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนทุกอย่างทันทีนะมันก็จะพังนะมีโอกาสที่จะพังสูงนะครับซึ่งโอ้ my god นะฟังแล้วลิงก์กับเรื่องการเมืองตอนนี้จังเลยนะครับแต่นี่ไม่ใช่คำแนะนำนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่หนังสือเล่มนี้มันก็เขียนไว้ซึ่งผมคิดว่าเขาก็เขียนในหลายคอนเท็กซ์นะครับก็เอาว่าเป็น school of thought นึงแล้วกันนะครับว่าคุณสามารถขอร้องที่จะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนได้แต่ว่าอย่า reform too much advance นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดฝันหรือนู่นนี่นั่นก็ได้นะก็อันนี้หนังสือมีเขียนไว้นะผมไม่ได้พูดเองนะรอ45นะครับเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่า never appear too perfect ครับเพราะว่าเขาบอก appearing better than others is always dangerous ครับเวลาคุณภาพพจน์ออกไปดูดีมากๆเนี่ยมันอันตรายแล้วทำให้คนหมั่นไส้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดทำให้คุณเสียหายเรื่อง power เยอะมากนะครับคือคุณจะมี power เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ appearance คุณนะสำคัญเรื่องจะหน้าเกรงขามอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่าโชว์ว่าตัวเองเป็นคน perfect นะครับ never appear too perfect นะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยความอิจฉาEnvy creates silent enemy ฮะคือหลักการว่าการที่คุณจะอยู่ใน power ได้นานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการว่าคุณจะทำให้คนอื่นเขากลัวคุณยังไงแต่มันเป็นเรื่องของการที่คุณไม่สร้างศัตรูใหม่เขาบอกว่าตอนที่คุณเริ่มเป็นมี power เนี่ยคุณไม่มีศัตรูคุณทุกคนยอมคุณแต่ระหว่างที่คุณ maintain ใน power เนี่ยทำยังไงให้คุณไม่มีศัตรูที่คุณไม่รู้นะ enemy you know อ่ะดีฮะดีกว่า enemy you don't know นะและข้ออันหนึ่งที่ทำให้คุณไม่สร้างศัตรูเพิ่มก็คือการไม่ทำให้คนอิจฉาคุณหรือหมั่นไส้คุณนั่นเองคนที่มี power อยู่นานๆจะเริ่มมีคนเกลียดมากขึ้นนะในขณะที่อาจจะมีคนชอบด้วยแหละแต่มีคนเกลียดมากขึ้นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันก็ smart นะที่จะ from time to time เนี่ย display defect นะว่าเราไม่ perfect แล้วก็ admit รับข้อคิดเห็นของคนรอบข้างนะครับที่ไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนตัวเองจนเกินไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อสุดท้ายที่จะฝากไว้ในหนังสือเล่มนี้กันก็น่าสนใจเขาบอกว่า do not go past the mark you aim for in victory learn when to stop นะฮะเขาบอกว่าการที่คุณจะอยู่ในอำนาจได้นานเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะหยุดนะครับหยุดที่ว่าเฮ้ยเวลาคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วนะฮะคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วเนี่ย set a goal and when you reach it stop นะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอยู่ในอำนาจแล้วได้อำนาจนั้นมาแล้วเนี่ยคุณก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าคุณผมไม่อยากใช้ว่าบ้าอำนาจแต่คุณอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มแล้วก็อาจจะเลยโกที่เคยอยากที่เคยทำได้ไปมันจะ create สร้างศัตรูสร้างหลายๆอย่างที่ไม่ make sense ไม่ equilibrium ขึ้นมาไม่สมดุลขึ้นมาและสิ่งเหล่านั้นแหละที่จะทำให้ power ที่คุณเคยมีอ่ะมันหายไปนะงั้น do not go past the mark you aim for in victory learn when to stop นะโมเมนต์ของ victory เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่เขาบอกอะฮะผมว่าลิงก์เรื่องเดียวเลยคือว่าการที่คุณประสบความสำเร็จมี power แล้วเนี่ยมันยาก
แต่จะเมนเทนพาวเวอร์เนี่ยมันยากกว่าหลายครั้งที่มันพังเพราะว่าเราอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นพอเราอยากได้มากขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้ไปเหยียบเท้าใครเพิ่มเติมที่เมื่อก่อนเราไม่เหยียบหรือเปล่าไอ้ตรงนั้นแหละคือการคุมฟีลลิ่งของตัวเองว่ามี power เยอะเกินไปโดยที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ไม่ได้ well plan มาเนี่ยจาก position ที่ตัวเองมี power อยู่แล้วแล้วไปต่อเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าคุณจะคุมตัวเองไม่อยู่เพราะนั้นเขาบอกว่าแล้วคุณมี power ที่คุณต้องการแล้วก็ควรจะพอนะครับ reach it and stop นะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมว่าดีนะมันมีบทสรุปหลายๆอันที่มันเป็นหนาก็จริงแต่ว่ามันมีข้อสรุป48ข้อที่ผมคิดว่าก็นำมาแชร์กันนะฮะ48 Laws of Power ของโรเบิร์ตกรีนนะฮะดักดักดีนะครับก็นำมาฝากแฟนชาวแปมทัดครึ่งอย่าลืมนะฮะหนังสือพวกนี้อย่าฟังแล้วอย่าไปเชื่อนะก็เก็บเป็นอินพุตเนาะฟังหูไว้หูแล้วก็เอาไปใช้ในคอนเท็กซ์ที่เหมาะสมกับคุณแล้วกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่งพอดแคสต์นะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ